been a gift to mankind. You've shaped the century. Bad. ตันอเมริกาเป็นตัวละครซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลส์คอมิกถือเป็นตัวละครยุค1940ของทามลี่คอมิกที่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมาร์เวลส์คอมิกนั่นเองได้รับการสร้างโดยโจไซมอนกับแจ็คเคอร์บี้โดยออกแบบชุดที่มีลวดลายธงชาติอเมริกาและมีโล่ที่ไม่มีสิ่งใดสามารถทำลายได้ซึ่งสามารถใช้ร่อนเพื่อโจมตีเป็นอาวุธได้อีกด้วยโดยตัวละครนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือกัปตันอเมริกาคอมิกส์ฉบับที่1เดือนมีนาคมปี1941เนื้อเรื่องได้กล่าวถึงสตีฟโรเจอร์ซึ่งเป็นชายหนุ่มบอบบางที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจนกลายมาเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์แบบสูงสุดโดยได้รับเซรั่มทดลองภายใต้คำสั่งในการช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นความพยายามในด้านการสงครามจากเจตนาที่ต้องการสร้างความรักชาติโดยให้เขาต้องทำการต่อสู้กับฝ่ายอักษะแห่งสงครามโลกครั้งที่2กัปตันอเมริกาจึงกลายมาเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของทามลี่คอมิกในช่วงสงครามโลกภายหลังสงครามสิ้นสุดตัวละครนี้ก็ได้รับความนิยมลดถอยลงและเขาก็ได้หายไปในช่วงยุค1950กัปตันอเมริกาได้รับการรื้อฟื้นอีกครั้งในยุคทองของหนังสือการ์ตูนโดยการต่อชีวิตจากทีมซูเปอร์ฮีโร่ที่มีชื่อว่า Avengers ในหนังสือ Avengers ฉบับที่4เดือนมีนาคมปี1964นับแต่นั้นเป็นต้นมากัปตันอเมริกาก็ได้เป็นผู้นำของทีมอยู่บ่อยครั้งแต่ต่อมาสตีฟโรเจอร์ได้ถูกสังหารลงแม้ว่าในภายหลังจะมีการเปิดเผยว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าดีหรือร้ายซีรีส์ของกัปตันอเมริกาก็ยังได้รับการจัดพิมพ์ต่อไปโดยกำหนดให้สหายของโรเจอร์ที่มีชื่อว่าเจมส์บักกี้สบานเป็นผู้สานต่อในนามกัปตันอเมริกาปี1944กัปตันอเมริกาทีวีโชว์เป็นกัปตันอเมริกาในแบบคนแสดงเป็นครั้งแรกในฉบับทีวีซีรีส์ขาวดำดูแล้วคลาสสิกสุดๆYou arrived sooner than I expected, Mr. District Attorney. Where's Gail Richards? Well, you'll never find her unless... unless you're willing to exchange her life for my life. Father developed and perfected the ultimate steroid. He called it Flag. ปี 1979 กัปตันอเมริกาได้กลับมาในจออีกครั้งด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกไปมีหมวกกันน็อกพร้อมโล่ใสๆคาดแถบแดงมีมอเตอร์ไซค์คู่ใจอีกต่างหากดูแล้วชวนให้นึกถึงฮีโร่ฝั่งญี่ปุ่นเอามากๆ Be Captain America, Steve.Heather Menzies, Steve Forrest, and Reb Brown as the star-spangled superhero Captain America. ปี 1990กัปตันอเมริกาได้ถูกนำไปสร้างเป็นฉบับภาพยนตร์โดยยึดคาแรคเตอร์ได้อย่างครบถ้วนพร้อมกับคู่ปรับจอนแสบและสเกลถือว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับหนังในยุคนั้นครับ w e
Where did you say that once I was? ปี2011กัปตันอเมริกา The First Avenger หลังความสำเร็จของหนังค่าย Marvel Studio ทำให้กัปตันอเมริกาได้คืนชีพสู่ฮอลลีวูดอีกครั้งโดยได้คริสเอวานที่เคยรับบทจอห์นนี่สตอร์มจาก Fantastic Four มาแล้วซึ่งครั้งนี้เป็นการปูทางไปสู่ The Avengers ตามชื่อเรื่องครับ Whatever happens, stay who you areNot just a soldier, but a good man. Is it too late to go to the bathroom? You actually did it. Who the hell are you? The first of many. Hydra is the Nazi deep science division.Led by Johann Schmidt. You just got promoted. Mr. Stark? I had some ideas about the uniform. You're gonna get so many girls. Captain, we are much alike. I don't know if I can do this. You won't be alone.Made to you so special? Nothing. I'm just a kid from Brooklyn. Hey! You're late. Nobody's perfect. You here with a mission, sir? Trying to get me back in the world? Trying to save it.ปี 2012 The Avengers และแล้วก็กลับมารวมทีมกันอีกครั้งในหนังทำเงินสูงสุดของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่ครองใจแฟนๆไปได้ทั่วโลกปี 2014 กัปตันอเมริกา Winter Soldier ในภาคนี้เนื้อเรื่องหลักๆจะพูดถึงองค์กรไฮดราจากภาคที่แล้วที่ยังคงอยู่และเข้าแทรกซึมหน่วยชิลทำเอาสะบักสะบอมไปกันทั่วหน้าไม่มีใครไว้ใจใครได้อีกแล้วสตีฟได้พบกับเพื่อนซีของเขาบักกี้บาร์นส์ที่ถูกล้างสมองและสร้างแขนกลใส่ให้เขาจนกลายเป็นวินเทอร์โซลเจอร์เข้ามาขัดขวางและกำจัดกัปตันอเมริกาตามคำสั่งของไฮดราถือว่าทำออกมาสนุกมันส์ระห่ำลงตัวมากกว่าภาคที่แล้วสิเอกYou up. It's time.
play well with others. และสตีฟจะกลับมาอีกครั้งในหนังรวมทีมฮีโร่ฟอร์มยักษ์ที่สุดแห่งปี2015แฟนๆมาร์เวลเตรียมตัวพบกับความมันได้เลยและทั้งหมดก็คือประวัติความเป็นมาของกัปตันอเมริกาสำหรับกัปตันอเมริกา Golden Age Version นี้จะมีถุงแถมมาให้ด้วยนะครับเป็นการใช้ภาพโปสเตอร์จากหนังกัปตันอเมริกา Winter Soldier ที่เป็นรูปโล่สีลอกๆเคลอะเนั่นแหละสวยงามมากและมาพร้อมกับกล่องและกระดาษเช่นเคยมาดูตัวแพ็กเกจกันจริงๆดีกว่าเป็นการใช้ภาพวาดของกัปตันอเมริกาแทนที่จะใช้ภาพนักแสดงจริงและมีการพิมพ์ชื่อกัปตันอเมริกาด้วยเทคนิคสปอต UV พิมพ์เงางามเฉพาะตัวอักษรครับด้านหลังก็จะมีเพียงรายละเอียดของตัวฟิกเกอร์สีโดยรวมทั้งกล่องก็จะเป็นโทนสีของกัปตันอเมริกานั่นเองคือน้ำเงินขาวแดงเมื่อเปิดฝากล่องออกมาก็จะมีกระดาษอีกชั้นหนึ่งเป็นการใช้ภาพตัวฟิกเกอร์กำลังเตรียมขว้างโล่นั่นแหละเป็นเพียงกระดาษหุ้มเฉยๆนะครับเมื่อแกะพลาสติกออกแล้วก็จะเจอตัวฟิกเกอร์อันนี้เป็นคู่มือแนะนำให้อ่านก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายนำมาเรียงชิ้นส่วนทั้งหมดก็จะมีเท่าที่เห็นเนี่ยแหละครับน้อยมากหมุนให้ดูสักหนึ่งรอบสำหรับการปั้นใบหน้าของตัวนี้โดยฝีมือการปั้นของลีโซยังและคิมยอนคยุมศิลปินชาวเกาหลีทีมงานฮอตทอยเป็นการร่วมกันปั้นรายละเอียดของชุดทำออกมาได้เนียบดีตรงช่วงท้องจะวัสดุเหมือนยางเข็มขัดก็เก็บรายละเอียดได้ดีสมจริงมากดูด้านข้างกันบ้างและด้านหลังถือว่าทำออกมาได้ดีจุดขยับทั้งหมด30จุดมาดูช่วงคอกันหันซ้ายหันขวา
ก้มหน้าหรือจะเงยหน้าก็ทำได้ดีเพราะตรงช่วงคอนะครับจะมีรอยต่อไม่ใช่เป็นชิ้นเดียวกันจะทำให้การขยับได้มากกว่าตัวอื่นองศาการยกแขนก็ทำได้เท่านี้การงอข้อศอกก็งอได้ระดับหนึ่งจะไม่สุดนะครับสามารถหมุนมาจัดท่าทางเหมือนกำลังจับโล่ได้ช่วงลำตัวสามารถงอท้องลงมาได้เอ็นหลังได้หรือจะบิดซ้ายบิดขวาก็ทำได้ดีองศาการยกขาก็ทำได้เท่านี้งอเข่างอได้สุดๆแบบนี้ช่วงข้อเท้าสามารถขยับยกขึ้นลงได้และขยับบิดซ้ายบิดขวาได้อีกมือที่แถมให้4คู่กับอีก1ข้างคือมือแบมือจับโล่มือกำและมือจับสายรัดของโล่มือชี้นิ้วสั่งโล่ของกัปตันอเมริกาทำออกมาได้เหมือนโลหะเงางามมากๆวัสดุเป็นไดคัสเป็นเหล็กมีน้ำหนักด้านหลังก็จะเป็นสายเอาไว้รัดข้อมือรัดแขนสังเกตตรงนี้จะเป็นตัวล็อกทำออกมาได้เนียบมากเหมือนที่ล็อกกระเป๋าทั่วไปนี้จะเป็นชิ้นส่วนของข้อต่อสำรองนะครับเผื่อกันหักและตรงนี้จะเป็นแท่งพลาสติกเอาไว้มาเสียบเพื่อเกี่ยวโล่ไว้ที่ด้านหลังนะครับแบบนี้เสียบแท่งพลาสติกเข้าไปก่อนแล้วเอาโล่ลงมาเกี่ยวง่ายๆฐานที่ให้มาก็จะเป็นฐานแบบมาตรฐานสีดำพิมพ์ชื่อภาพยนตร์และชื่อตัวละคร
เอาล่ะไปพบกับความเท่ของกัปตันอเมริกากันจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/studioaplus ครับและ YouTube channel aplusx อย่าลืม Subscribe กันนะครับขอบคุณครับ